ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ FC ช่องฤทัย P Channel นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 18.30 นของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำน้ำยาเร่งรากแบบง่ายๆกันเลยนะครับโดยการใช้นะครับปูนแดงถุงละ5บาทแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะใช้เพียง1ช้อนเท่านั้นนะครับ1ช้อนโต๊ะในการทำน้ำยาเร่งรากแบบง่ายๆกันเลยนะครับเพื่อนๆเคยเห็นไหมครับเมื่อสมัยก่อนหรือตอนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะครับในการตอนหรือในการทำให้ต้นไม้ของเราออกรากเร็วส่วนมากก็จะใช้ปูนแดงในการทำเป็นส่วนประกอบในการทำเร่งรากในการตอนนะครับเราจะเอาไปทาตรงที่เราคว้นเวลาเราจะตอนกิ่งต้นไม้ต่างๆส่วนมากก็จะใช้กันนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ทำน้ำยาเร่งรากกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับการทำน้ำยาเร่งรากแบบง่ายๆเราจะใช้ปูนแดงในปูนแดงมีสารช่วยให้ต้นไม้ของเรานะครับออกรากเร็วและโตไวด้วยนะครับยังช่วยนะครับบำรุงดินอีกต่างหากนะครับสำหรับปูนแดงเราจะใช้ปูนแดง1ช้อนพูนๆเลยนะครับแล้วเราจะใช้น้ำลงไปผสมกับปูนแดงก่อนนะครับเพื่อทำให้ปูนแดงละลายไวขึ้นนะครับเราจะใช้ช้อนบี้ปูนแดงให้ละเอียดและละลายไวขึ้นส่วนผสมในการทำน้ำยาเร่งรากอย่างต่อไปนะครับนี่คือผงชูรสเราจะใช้1ช้อนโต๊ะพูนๆเหมือนกันนะครับเทลงไปรวมกับปูนนะครับส่วนผสมอย่างต่อไปนะครับผมจะใช้นี่นะครับเครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังนี้นะครับมีวิตามิน B ที่จำเป็นต่อต้นพืชของเรานะครับผมจะใช้จำนวนนะครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับเทลงไปรวมกันนะครับและส่วนผสมอย่างต่อไปนะครับผมจะใช้นี่นะครับกะปิในกะปิก็มีนะครับสารช่วยเร่งรากเหมือนกันนะครับเราจะใช้1ช้อนโต๊ะนะครับลงไปคนเลยนะครับกับส่วนผสมต่างๆที่เราได้ใส่ลงไปแล้วนะครับคนให้กะปิละลายเข้ากันกับส่วนผสมทั้งหมดก่อนนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้นะครับน้ำยาเร่งรากชั้นดีเลยนะครับราคาประหยัดด้วยนะครับแล้วเราก็ได้น้ำยาเร่งรากแบบเข้มข้นราคาประหยัดหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำลงไปนะครับผสมแล้วนี่นะครับพอดีวันนี้ผมจะทำการชำต้นนะครับมัมเบอรี่ดูนะครับผมจะตัดกิ่งนะครับเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับผมก็จะชำให้เพื่อนๆดูแล้วก็ผมก็จะนำต้นมัมเบอรี่ไปใช้ในสวนผมนะครับไปเพาะไปปลูกในสวนผมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนำลงไปแช่ในกระป๋องนี้นะครับที่มีน้ำยาเร่งรากเราจะแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะครับให้น้ำยาเร่งรากเข้าไปสู่กิ่งของต้นมัมเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันอีกทีนะครับเมื่อเราทำการแช่น้ำยาเร่งรากสำหรับกิ่งมัมเบอรี่15นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำนะครับทรายนี้นะครับที่ผมได้ทำการแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาทำการควบแน่นใส่กระป๋องดูนะครับนำกิ่งมัมเบอรี่มาใส่กระป๋องแบบนี้นะครับกดลงไปในทรายเลยนะครับแล้วทำการควบแน่นเลยนะครับโดยการปิดดูนะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ1กิ่งง่ายมากใช่ไหมครับ
แล้วเราก็นำอีกกิ่งหนึ่งนะครับมาใส่กระป๋องเหมือนเดิมครับกดลงไปในทรายแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำทั้งหมด8กระป๋องนะครับวันนี้หรือ8กิ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการชามกิ่งบัมเบอรี่แบบควบแน่นนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะนำกิ่งบัมเบอรี่ไปไว้ในที่ร่มนะครับประมาณ1เดือนกิ่งบัมเบอรี่ก็จะแตกยอดและออกรากนะครับมาให้เราเห็นและนำไปปลูกได้เลยนะครับน้ำยาเร่งรากที่เหลือนี้นะครับเราก็ยังใช้ประโยชน์อีกได้นะครับเราจะนำใส่น้ำนะครับใส่บัวไปรดน้ำต้นไม้ของเรานะครับใช้แค่เพียง3ช้อนหรือ2ช้อนก็พอนะครับในการทำให้ต้นไม้ของเราเจริญงอกงามเร่งรากเร่งโตเร่งผลได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการคนนะครับน้ำยาเร่งรากตัวนี้นะครับเราไม่สามารถเก็บไว้ได้นะครับเมื่อเราทำแล้วเราจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวแต่ในการลดรากต้นไม้เมื่อเราดูนะครับเมื่อเราทำน้ำยาเร่งรากหรือว่าเหลือแล้วนะครับเราสามารถนำไปลดรากได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับน้ำยาเร่งรากตัวนี้นะครับสามารถลดรากต้นไม้ได้ทุกอย่างเลยนะครับดูนะครับต้นขนุนที่ผมได้ทำการเพาะชำไว้นะครับในถุงเราก็สามารถนำน้ำยาเร่งรากตัวนี้นะครับตัวใหม่ไปทำการลดรากได้นะครับน้ำยาเร่งรากโดยใช้ปูนแดงเป็นส่วนผสมนี้นะครับสามารถลดรากต้นไม้ทำให้ต้นไม้ของเรารากเดินเร็วขึ้นเจริญงอกงามนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความสงสัยหรือจะติชมในคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทย P Channel ได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องวิทย P Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม